เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายใกล้ๆหลับลือๆตาไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางเพราะสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านี้ไปหรือสิ่งเหล่านี้จะพัดพรากจากเราไปก่อนก็มีไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ถึงคราววินาศโดยไฟประเลยกันมังน้ำประเลยกันลมประเลยกันเป็นต้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันก็เสื่อมกันลงไปทุกวันเพราะฉะนั้นให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายลูกโป่งนั่นแหละกลวงภายในสมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในนะจ๊ะทีนี้เราก็รวมใจของเราใจที่ประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้ที่คิดแบบไปแบบมาในเรื่องราวต่าง
เอามารวมกลับเข้ามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไปแล้วแม้กระทั่งชีวิตอันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันท่านปล่อยวางหมดเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านว่าคนสัตว์สิ่งของจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดกามสุขที่ว่าเป็นเลิศที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาอยู่ท่านกับร่างปล้องไม่มีอะไรเกินกว่าพระองค์ท่านที่เป็นรัชทายาทของกรุงกบิลพัทมีประสาท3 ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวที่บนประสาทมีแต่สตรีล้วนไม่มีบุรุษเยือเลยพรั่งพร้อมบริการมาสุขอำนาจวาสนาปกป้องบริวารครอบครัวที่น่ารักแต่ท่านก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงท่านกลับเห็นภัยในวัฏสงสารจึงได้แสวงหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์ของชีวิตชีวิตนี้เนี่ยเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนนั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงแปลว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นจึงได้แสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงได้ออกบวชแสวงหาข้อปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์กามสุขซึ่งเป็นสุดยอดท่านก็เจอมาแล้วแต่ก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงดับทุกข์ไปได้ก็มาแสวงหาทางพ้นทุกข์ในยุคนั้นที่เทวะต้องทรมานตนให้ลำบากมากๆเพื่อว่าจะได้มีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์
ที่มองไม่เห็นที่มีอนุภาพมากขจายมาเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะบันดาลความสุขที่แท้จริงให้หรือทำให้พ้นทุกข์ได้จะก็ไม่เจอท่านบำเพ็ญทุกขกิริยามายาวนานจนถึงที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแต่ก็ไม่พบหนทางแห่งความหลุดพ้นหรือดับทุกข์ได้จึงได้ละเลิกวิธีการปฏิบัตินั้นและท่านก็เริ่มมาหยุดใจตรงนี้ธรรมชาติของใจเมื่อปล่อยวางจากเครื่องคนสัตว์สิ่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเมื่อปล่อยวางแล้วไม่ผูกพันแล้วใจก็จะมารวมหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะปล่อยวางแล้วทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าคิดมามากพอแล้วอ่านมามากพอแล้วฟังมามากพอแล้วและก็ไม่พบหนทางที่จะดับทุกข์จึงไม่คิดอะไรเลยหัวใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดก็หยุดนิ่งใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงเนี้ยอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจนกระทั่งถูกส่วนปรุงใจจนถูกส่วนใจก็จะโล่งโปร่งเบาสบายความรู้สึกที่ร่างกายก็หายไปมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศแล้วก็ตกสูญลงไปเหมือนหล่นลงมาจากอากาศเหมือนเรานั่งเครื่องบินเปิดประตูเครื่องโดดลงมาโดยไม่มีร่มกลางนั่นแหละตกศูนย์ลงไปแล้วก็มีดวงธรรมนะลอยขึ้นมาตกไปที่ฐานที่6ลอยขึ้นมามีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนแม้ชีวิตพังพร้อมไปด้วยกามสุขก็ตามอำนาจศาสนาพวกพ้องบริวารเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นธรรมดวงแรกแล้วกดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ลอยขึ้นมาจะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรหรือเกินกว่านั้นอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าเจ้าของพระองค์ท่านใสเกินใสเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วบังเกิดขึ้นมานั่นแหละคือธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประเมินเป็นสุขแรกที่เจอเมื่อใจหยุดนิ่งได้เป็นครั้งแรกท่านก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เพราะมันเลยจุดแห่งความนึกคิดไปแล้ว
ไปสู่ภาวะแห่งความไม่คิดหรือปลอดความคิดใจก็จะหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงเนี้ยอยู่กลางดวงตรงนั้นจุดศูนย์กลางของดวงคำว่ากลางดวงคือกลางข้างในของดวงไม่ใช่กลางที่ผิวของดวงมันจะมองเห็นเข้าไปเองแล้วดวงธรรมนั้นจะขยายออกไปเมื่อใจนิ่งแน่แน่นกับธรรมดวงนั้นเพราะความสุขที่มาพร้อมกับดวงธรรมนั้นก็ความสดใสสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นกว่าแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญดึงดูดให้ใจนะไปติดอยู่ที่ตรงนั้นเข้าไปในกลางนั้นแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆหนึ่งแล้วก็เห็นกายในกายเห็นกายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบหน้าตาเหมือนองค์ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิอยู่ในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวแล้วเข้าไปเรื่อยๆเลยจะถูกดูดเข้าไปมีชีวิตใหม่ในกายมนุษย์ละเอียดและความรู้ใหม่ว่าภายนอกที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวเราหรือของของเราความจริงไม่ใช่แค่เป็นเครื่องอาศัยเหมือนเสื้อผ้าเหมือนบ้านเรือนชั่วคราวเมื่อมันหมดอายุการใช้งานมันก็ผุพังไปก็จะเห็นไปตามลำดับในการกายมนุษย์ละเอียดท่านก็จะเข้าถึงกายทิพย์ที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นกายที่โตใหญ่กว่าในกลางกายทิพย์ท่านก็จะเห็นกายรูปพรหมในกลางกายรูปพรหมท่านจะเห็นกายอรูปพรหมซึ่งเป็นกายที่มีเครื่องประดับแต่โตใหญ่กว่ากันใสบริสุทธิ์สวยกว่ากันในกลางกายรูปพรหมท่านก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักสีวาเอตอวโตูมเป็นกายองค์พระประกอบด้วยลักษณะมหาวดุจครบถ้วนทุกประการในกลางกายธรรมโคตรภูท่านก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมพระโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายธรรมพระอนาคามีท่านก็เข้าถึงกายธรรมบรหัตหน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาและในการกายธรรมพระอรหันต์ท่านก็เข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเลยเพราะกิเลสอาสวะทั้งหลายมีรากเหง้าจากอวิชชาขยายออกมาเป็นโลภความโลภความโกรธความหลงกิเลสตระกูลเดียวกันแต่ว่าเจือจางหนักเบาต่างกันชื่อเรียกก็แตกต่างกันไปเช่นอภิชาพยาบาทปิชาทิฏฐิโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิกานุสัยวิชานุสัยสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรอย่างนั้นชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามปริมาณของกิเลสอาสวะที่เจือจางกันไปตามลำดับ
และกิเลสอาสวะหรือสังโยชน์นี้บังคับได้ถึงกายธรรมพระอนาคามีแต่จางลงไปถ้าไปถึงกายธรรมอรหัตตผลน่าจะ20วาสูง20วาก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเหล่านั้นที่ตรึงให้ติดอยู่ในภพทั้ง3ในกามภพโลภภพตรึงให้ติดอยู่ในกรอบของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ติดอยู่ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่พื้นฐานที่เป็นทุกข์และก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคำว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็คือกายที่ยังไม่ได้เป็นอิสระตากิเลสอาสวะไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงจึงเรียกว่าอนัตตาไม่หลุดมาถึงกายธรรมอรหัตผลแล้วจึงเข้าถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ตกเป็นบาปเป็นทาสของพยามารของกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารปัจจุบันหรืออภิสังขารมารหลุดพ้นจากวิบากกรรมความเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นหมดโลภโทสะโมหะเป็นต้นความทุกข์ทรมานของชีวิตก็มีแต่สุขอย่างเดียวเรียกว่าเอกันตบรมสุขสุขอย่างยิ่งคือนิพพานมีสุขเสวยสุขด้วยกายธรรมอรหัตผลเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในโลกดังนั้นคำว่าพ้นกาลสมัยที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็ไม่จริงเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวเราถ้าเราทำความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญมามีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกับหลวงนั่นท่านทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงไม่พ้นสมัยในการที่จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่เรียกว่าอากาลิโกไม่เกี่ยวเรื่องกับการเวลาที่ผ่านไปกับเราว่าอยู่ในตัวนี่แหละความเป็นโคตรภูบุคคลก็อยู่ในตัวความเป็นกัลยาณชนการเป็นชาลาภีบุคคลเป็นโคตรภูบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราจะไปแสวงหาสิ่งที่นอกตัวเป็นไม่เจอแสวงหาชีวิตที่เป็นอิสรภาพสมบูรณ์สุขล้วนๆจากภายนอกไม่มีเมื่อหาผิดที่จึงไม่เจอเกิดมากี่ทีถ้าหาผิดที่ก็ไม่เจอจึงเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆเพราะเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นต้องเจอโลกธรรมแปดประการมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์ต้องตกอยู่ไปใต้ลออบกรรมมากฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีวิบากกรรมรองรับดึงดูดให้ไปสู่ภพภูมิที่เหมาะสมต่อการกระทำนั้นเพราะนั้นเกิดกี่ทีก็ไม่เจอถ้าหาผิดที่ดังนั้นเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละครั้งเราจึงมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวโนฮาววิธีการที่จะดับทุกข์ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์
ด้วยการมองกลับเข้าไปสู่ภายในตัวเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวดังกล่าวเมื่อเราปล่อยวางจากสิ่งภายนอกโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่ควรในการยึดมั่นถือมั่นผูกพันใจก็จะปลดปล่อยวางแล้วก็กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะดำเนินไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นจนกระทั่งเข้าถึงความมีความเป็นกัลยาณชนฌานลาภีบุคคลโคตรภูบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งหมดนี้ทำแทนกันไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเริ่มต้นหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละในช่วงนี้ก็ให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วให้นึกอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงคนที่เรารักของที่เรารักเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวนึกถึงคู่รักกันนั่นแหละให้นึกอย่างสบายๆธรรมดานิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายไม่ชัดไม่เป็นไรแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเราพร้อมกับนึกถึงเพชรใสๆเม็ดนั้นจะอยู่ในกลางท้องของเรานึกไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆจนกว่าใจหยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ